สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ Religion ประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาของมวลมนุษยชาติเรื่องราวของศาสนากับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือประวัติศาสตร์ศาสนาว่าด้วยศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ครับตอนนี้คือตอนที่3สำหรับเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับและอาจจะเป็นตอนสุดท้ายของศาสนาอิสลามด้วยแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าเรื่องต่อไปผมขอยืนยันเหมือนตอนที่เราขึ้นผมขึ้นซับไตเติลก่อนเข้าวิดีโอนี้ครับว่าคลิปว่าด้วยประวัติศาสตร์ศาสนาเราทำขึ้นโดยการศึกษาศาสนาอย่างเป็นสากลข้อมูลที่เอามานี้เป็นข้อมูลที่นักวิชาการศาสนาทุกศาสนาได้ทำการศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่ได้พูดวิจารณ์ด้วยตัวผมเองผมเอาข้อมูลจากที่อื่นมาที่ได้รับการยืนยันและการยอมรับอย่างเป็นสากลอยู่แล้วการศึกษาศาสนาในลักษณะนี้หรือศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนาในประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเราแทบจะไม่แตะต้องมันเลยด้วยอ้างว่ากลัวด้วยความที่อ้างว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกหรือความไม่พอใจระหว่างกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากจะได้ความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆไม่เสี่ยงมันก็ไม่รู้ครับสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงหลักการการต่อสู้ของศาสนาอิสลามหรือหลักการจิฮาดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพูดการข้อมูลทั้งหมดในนี้เป็นข้อมูลแบบวิชาการกลางที่ได้รับการยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นผมขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ที่กำลังชมคลิปนี้ทุกท่านวางใจให้เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วตัดความเอ็นเอียงหรือความรู้สึกส่วนตัวออกไปขอให้เปิดใจรับฟังข้อมูลและลองวิเคราะห์วิคิดพินิจพิจารณาตามผมไม่ได้กล่าวว่าสิ่งใดและไม่ได้พูดว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่พูดตามเนื้อผ้าและตามสิ่งที่เราจะสามารถตั้งคำถามหรือเป็นองค์ความรู้ได้ต่อไปเช่นเดียวกันครับนอกจากความเป็นศาสนทูตของศาสดามูฮัมหมัดแล้วสิ่งหนึ่งที่ศาสดามูฮัมหมัดเป็นคือการเป็นนักรบครับดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งซึ่งกันและกันโดยสิ้นเชิงระหว่างผู้นำศาสนากับผู้กับแม่ทัพซึ่งนำทหารเข้าสู่สงครามเพียงแต่ว่าการทำสงครามของศาสดามูฮัมหมัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความตื่นเต้นหรือความเบิกบานจากการได้ปล้นทรัพย์สินถึงแม้ว่าบรรดาสาวกที่ติดตามมูฮัมหมัดจะค่อนข้างชื่นชอบประเด็นนี้มากมูฮัมหมัดทำเพื่อเป้าหมายสู่จิตวิญญาณครับและถ้าหากเราจะต้องเข้าใจเขาหรือผู้นำศาสนาคนใดก็ตามในประวัติศาสตร์ที่ใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุความเป้าหมายแน่นอนครับเราต้องดำดิ่งไปในจิตใจของเขาสิ่งแรกที่ต้องตระหนักนะครับนั่นก็คือสำหรับผู้เห็นนิมิตเช่นเดียวกับศาสดามูฮัมหมัดชีวิตบนโลกนี้ไม่ใช่เป้าหมายครับและไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีในตัวของมันนักมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนและสะเทือนอารมณ์เช่นเดียวกับเสียงอาซานของมูอิซันมูอัซซินมันเป็นการประโคมโหมโรงครับเป็นบทที่จะนำสู่การแสดงหลักซึ่งรอเราอยู่หลังความตายอันเป็นเวลาที่การแสดงจริงๆจะเริ่มขึ้นนั่นคือวัตถุประสงค์ของช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกเพื่อเราเพื่อตัดสินว่าในชีวิตชั่วนิรันดร์เราจะอยู่อีกฟากหนึ่งในตรงไหนระหว่างความสุขชั่วนิรันดร์และความอัปยศชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกันลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดคุณได้รับคำยืนยันว่าให้คุณอดทนกับความเจ็บปวดนี้เพียงไม่กี่นาทีแต่คุณจะได้รับเงิน 1,000 ล้านบาทซึ่งฝากเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแค่คุณยอมตกลงยินยอมเพื่อยืนยันคุณจะตอบรับไหมครับที่คุณจะอดทนกับความเจ็บปวดเพียงไม่กี่นาทีเพื่อความร่ำรวยที่รออยู่หลังจากความเจ็บปวดจบลงเป็นโอกาสได้สูงครับที่พวกคุณจะตอบตกลงและนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังความรุนแรงซึ่งมักเป็นเครื่องหมายตีตราของศาสนามันเป็นความอมหิตมันก็เหมือนกับความอมหิตของศัลยแพทย์ครับที่สามารถจะรดมือกรีดมีดลงบนร่างกายของมนุษย์ได้แต่ศัลยแพทย์ไม่ได้ทำไปเพื่อความสะใจหรือต้องการฆ่าเราให้ตายแต่เขาทำเพื่อช่วยชีวิตเราผู้ศรัทธาบางคนพลีชีพในฐานะมรณะสักขีเพื่อความสุขที่รอคอยเขาอยู่ในโลกเบื้องหน้าสำหรับบางคนนะครับเขามีหน้าที่มอบความเจ็บปวดและความตายแก่ร่างของมิตรสหายและคนแปลกหน้าเพื่อปกป้องศรัทธาของตนเองจากการคุกคามของพวกเขาไม่ว่าเหตุผลนี้จะถูกใจหรือไม่ก็ตามนะครับแต่มันคือตรรกะที่อยู่เบื้องหลังสงครามศาสนาและการกวาดล้างอันโหดเหี้ยมซึ่งเกิดขึ้นและเป็นคุณลักษณะเฉพาะซึ่งปรากฏมาตลอดประวัติศาสตร์ศาสนา
ในทุกๆศาสนาแล้วก็เป็นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าว่าในบรรดาศาสนาทั้งหลายนะครับน้อยคนนักที่จะมีความเชี่ยวชาญด้านศึกสงครามเทียบเท่าชาวมุสลิมซึ่งต่อสู้เพื่อก่อตั้งศาสนาของตัวเองมาตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาต้องต่อสู้ครับเพื่อก่อตั้งศาสนาอิสลามท่ามกลางหมู่เพื่อนบ้านใกล้ชิดแล้วก็แผ่ขยายก่อนที่จะแผ่ขยายความเชื่อนี้ไปจนสุดขอบโลก100ปีหลังจากศาสดามูฮัมหมัดถึงแก่กรรมครับศาสนาอิสลามครอบครองซีเรียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและอียิปต์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกก่อนจะขยายจากอียิปต์สู่แอฟริกาเหนือจากนั้นก็เข้าครอบครองปาเลสไตน์และพื้นที่ขนาดใหญ่ในเปอร์เซียศาสนาอิสลามมุ่งสู่อินเดียและจีนแล้วก็ยังเข้าครอบครองสเปนเรียกได้ว่าเป็นในสเปนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามุสลิมจะเข้าครอบครองสเปนได้แต่ก็ต้องยอมอดทนเปิดรับกิจกรรมของชาวคริสต์และชาวยิวในระดับหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าศาสนาอิสลามได้บุกสู่ยุโรปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยก็เป็นคาทอลิกทั้งหมดซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่นะเวลาหนึ่งเลยครับซึ่งฝ่ายคาทอลิกก็จะต้อนพวกมุสลิมกลับไปได้แต่จริงๆแล้วเราจะไม่สนใจการขยายวงของจักรวรรดิอิสลามนี้นะครับเรียกว่าเราจะไม่เรียงรายการต่อสู้ในพื้นที่อิสในแล้วก็พื้นที่ที่อิสลามได้ครอบครองมากนักสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีให้เหตุผลทางเทววิทยาที่ศาสนาใช้อธิบายการกระทำดังกล่าวครับและมีเหตุผลข้อหนึ่งที่สะเทือนก้องโลกในปัจจุบันนั่นก็คือแนวคิดว่าด้วยจิฮาดหรือยิฮาดนะครับซึ่งแปลว่าการต่อสู้มุสลิมบางคนถือว่ายิฮาดเนี่ยนะครับเป็นเสาหลักลำดับที่6อย่างไม่เป็นทางการของศาสนาอิสลามอันที่จริงนะครับเราอาจมองว่าความทุ่มเทที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้ง5ข้อก็เป็นยิฮาดได้เช่นกันคำว่าญิฮาดนะครับแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนหรือความพยายามครับไม่ว่าการจะเป็นการดิ้นรนเพื่อสืบทอดความเชื่อและสร้างสังคมที่งดงามหรือการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามจากศัตรูแนวคิดญิฮาดนะครับทั้งสองความหมายนี้ได้สืบทอดผ่านศตวรรษแล้วศตวรรษเล่าในผู้พูดนับถือศาสนาและปรากฏว่ามีชาวมุสลิมบางส่วนนำแง่มุมที่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงนี้เอามาใช้ไม่เพียงแค่ใช้กับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามพวกเขากลับใช้กับชาวมุสลิมด้วยกันเองด้วยซ้ำครับข้อพิพาทรุนแรงของผู้นับถือศาสนาอิสลามก็เป็นเรื่องเดียวกับศาสนาอื่นๆในประวัติศาสตร์ศาสนานั่นแหละครับการถึงมรณกรรมของศาสดามูฮัมหมัดเพียงอย่างเดียวก็จุดชนวนให้ชาวมุสลิมแตกคอกันแล้วครับรูปแบบของมันบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับแนวทางที่ศาสนาต่างๆจัดการตนเองและสาเหตุที่พวกเขาทะเลาะถกเถียงกันประเด็นที่เขาถกเถียงกันก็คือว่าใครจะรับช่วงต่อจากศาสดามูฮัมหมัดและการแต่งตั้งจะใช้หลักการใดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอบูบักซึ่งเป็นร่วมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผู้จงรักภักดีได้รับเลือกให้เป็นคอลิฟะหรือว่ากาลิบคนแรกนะครับเป็นผู้สืบทอดมาจากศาสดามูฮัมหมัดแต่ก็กลับเกิดเรื่องครับหลังจากมีการแต่งตั้งกาลิบมาได้นับจากอบูบักเป็นคนที่1แล้วก็มีแต่งตั้งกาลิบคนที่2 3และพอมาถึงคนที่4พวกเขาเลือกอาลีครับซึ่งเป็นญาติแล้วก็เป็นลูกเขยของมูฮัมหมัดเป็นสามีของฟาติมะเขาเป็นแล้วก็ซึ่งฟาติมะก็คือลูกสาวคนโตของศาสดามูฮัมหมัดแน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นดีเห็นงามกับการแต่งตั้งอาลีเรื่องนี้ก่อความแตกแยกในศาสนาอิสลามซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้เองครับอีกสายหนึ่งนะครับต้องการให้มูอาวิยะซึ่งเป็นญาติของกาลิบคนที่3ขึ้นทำหน้าที่กาลิบแทนที่อาลีซึ่งเป็นญาติของศาสดามูฮัมหมัดในการต่อสู้ที่ตามมานะครับอาลีถูกลอบสังหารและมูอาวิยะได้รับช่วงต่อแน่นอนครับผู้สนับสนุนอาลีได้สลักดันให้ลูกชายของเขาคือฮุเซนบุตรชายของเขาแต่ว่าขึ้นมาดำรงตำแหน่งคาลิบแต่ว่าในปีคศ680ฮุเซนหรือฮุเซนนะครับก็ถูกลอบสังหารเช่นเดียวกันข้อปากหมานเนี่ยนะครับก่อให้เกิดความแตกแยกในศาสนาอิสลามซึ่งในศัพท์เทคนิคทางศาสนาเราใช้คำว่าการแตกนิกายอันเป็นคำที่สั้นกระชับของผู้ที่ศึกษาศาสนานะครับที่สามารถจะนำไปใช้ซึ่งคำว่าการแตกนิกายในภาษาอังกฤษนะครับหรือ section เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับคำศัพท์ที่มีประโยชน์อื่นๆมันมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าการตัดหรือการคลิปหมายถึงกลุ่มที่ตัดตัวเองออกจากองค์กรหลักและการก่อตั้งนิกายและกลุ่มของตัวเองซึ่งมักมีเหตุขัดแย้งไม่ลงรอยกับองค์กรเดิมซึ่งก็จะมีอยู่แล้วซึ่งไอ้บรรดาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหลักการเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อพิพาทที่พบบ่อยที่สุดนั่นก็คือปัญหาเรื่องการแต่งตั้งผู้นำศาสนาครับในศาสนาคริสต์ข้อขัดแย้งที่ว่าใครคือผู้สืบทอดแท้จริงของอัครทูต12คนนำไปสู่การแตกแยกนิกายหลักแยกนิกายในศาสนาจักรซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันครับศาสนาอิสลามแตกแยกกันเป็นฝักฝ่ายการแตกแยกในศาสนาอิสลามนะครับก่อกำเนิดนิกาย2กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าซุนนีแล้วก็ชีอะห์
ซุนนีเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่สุดครับส่วนชีอาเนี่ยถือเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาตั้งนิกายของตนเองซุนนีเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนที่ยึดถือวิธีดั้งเดิมในการเลือกคาลิฟหรือผู้สืบทอดต่อจากศาสดามูฮัมหมัดส่วนชีอะเนี่ยนะครับแปลว่าพลพรรคของอาลีซึ่งเชื่อว่าผู้สืบทอดจากมูฮัมหมัดจะต้องเป็นอิหม่ามและเป็นผู้สืบทอดจากเชื้อสายของมูฮัมหมัดเท่านั้นข้อเท็จจริงนะครับที่ว่าในปัจจุบันมีนิกายแยกย่อยในกลุ่มนิกายซึ่งแตกตัวอยู่ก่อนแล้วเปิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นเครื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาส่วนใหญ่มีความเปราะบางมากเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตั้งคำถามว่าใครคือผู้ครอบครองอำนาจเราอาจมองข้ามการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งผู้นำในชุมชนศาสนาด้วยเห็นว่ามันเป็นเรื่องเป็นตัวอย่างของความอ่อนแอของมนุษย์ที่ต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่นมันเน้นหนักไปในด้านโลกธรรมของศาสนาครับและมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางตรงกันข้ามครับศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากวิวรณ์ของพระเจ้าควรจะนำเราเข้าสู่จิตของพระเจ้าและชีวิตในสวนสวรรค์ดังนั้นครับค่อนข้างน่ากังวลเมื่อรู้ว่าแรงกระตุ้นให้แยกตัวและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่มีอยู่ณที่แห่งเช่นนั้นอีกทั้งชีวิตหลังความตายก็ดูละไม้กับชีวิตก่อนความตายมากทีเดียวจงระลึกด้วยนะครับว่าอัลกุรอานอ้างว่าจะแสดงให้เราเห็นว่ามีอะไรอยู่อีกฟากเมื่อการดิ้นรนแข่งขันในโลกนี้จบลงคำทำนายเกี่ยวกับการภายภาคหน้า2ประการที่กล่าวในคัมภีร์ควรจะทำให้เราสะอึกด้วยความหวาดหวั่นมันบอกเราว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งถูกกำหนดและตีตั๋วไว้แล้วที่จริงตั๋วเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดนี่คือหลักการที่เรียกว่าหลักการฟ้าลิขิตครับหรือ predestination เป็นแนวคิดที่พบในขนบศาสนาอื่นด้วยเช่นกันครับรวมถึงศาสนาคริสต์ด้วยและไม่ว่าพบในศาสนาใดก็ล้วนเป็นที่ถกเถียงครับเพราะประเด็นเรื่องฟ้าลิขิตมันเป็นประเด็นที่ไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยครับแล้วก็โหดร้ายอย่างเห็นได้ชัดด้วยแต่ว่าเราก็ควรจะเข้าใจความแนวคิดนี้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับศาสนาส่วนใหญ่มองชีวิตบนโลกเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่ชีวิตหลังความตายทฤษฎีกล่าวไว้ว่าหากเราดำเนินชีวิตด้วยความดีตามกฎข้อบังคับของศาสนาเช่นเสาหลักทั้ง5ของอิสลามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพระเจ้าจะประทานรางวัลและรับเราเข้าสู่สวงสวรรค์แต่มีแนวทางหนึ่งครับที่ตีความหลักการ predestination หรือหลักการฟ้าลิขิตไว้ว่าพระเจ้าได้ตรวจข้อสอบของทุกคนไว้แล้วก่อนที่พวกเราจะเท่าทำข้อสอบด้วยซ้ำเช่นนั้นแล้วนะครับทำไมพระเจ้าจึงยังส่งศาสนทูตมาเตือนเราให้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติและเพียรพยายามมากขึ้นด้วยหากชะตากำหนดเราตายตัวไว้แล้วเราจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อพลีชีพกระทำจิฮาดไปเพื่ออะไรครับเมื่อเรากลับมาอยู่กับผู้เขียนเจ้าเก่าซึ่งไม่เคยมีอะไรผิดพลาดแล้วก็คอยขีดเขียนโชคชะตาของเราตามใจนึกบางทีอาจจะมีความสุขความสำเร็จและบางทีก็อาจจะล้มเหลวและทุกข์ระทมเสียงที่พูดกับศาสดามูฮัมหมัดอธิบายไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าแท้จริงเราได้คล้องพนักงานที่คอของพวกเขามันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้ข้างหน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้ข้างหลังพวกเขาและมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ตักเตือนพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ไม่ศรัทธายังมีงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลามชิ้นอื่นๆนะครับที่ยืนยันหลักคิดเช่นนี้และเน้นย้ำว่าชัดเจนว่าทุกสิ่งล้วนถูกกำหนดไว้แล้วนอกจากอัลกุรอานแล้วนะครับชาวมุสลิมก็ยังมีงานเขียนอีกฉบับหนึ่งนะครับเรียกว่าซุนนะซึ่งแปลว่าวิถีทางหาอัลกุรอานคือสิ่งที่มูฮัมหมัดได้ยินมาจากเทวทูตยิบรีซุนนะก็คือสิ่งที่บรรดาสาวกหรือเพื่อนสนิทของมูฮัมหมัดและภรรยาของเขาทั้ง12คนได้ฟังมาจากปากของเขาโดยตรงประกอบด้วยหะดีษหรือคำสอนหรือคำพูดของศาสดามูฮัมหมัดเราได้ทราบคำบรรยายชัดเจนที่สุดของหลักการฟาลิคิดจากหนึ่งในหะดีษเหล่านั้นครับที่ระบุว่าไม่มีคนใดในหมู่บ้านไม่มีวิญญาณใดที่จุติมาโดยไม่มีที่ทางในสวรรค์หรือนรกกำหนดไว้แล้วสำหรับเขาหรือกล่าวอีกในหนึ่งไม่มีโชคชะตาประสบทุกข์หรือประสบสุขที่กำหนดไว้แล้วสำหรับพวกเขาอ่านแล้วสะอึกไหมฮะคำกล่าวนี้สอดคล้องกับพระนามอันไพเราะที่ยกย่องว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงพระกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาและผู้ทรงอภัยเพื่อพร้อมลบล้างความผิดตรงไหนในเมื่อทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วมันไม่สอดคล้องกันเลยครับซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการศาสนาอิสลามเองก็ยังถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแหละครับเกี่ยวกับคำสอนนี้ตั้งแต่เริ่มมีผู้บันทึกไว้ในศตวรรษที่7นักวิชาการศาสนาอิสลามแย้งว่าหากอัลเลาะห์ทรงธรรมเท่ากับว่าหลักการฟาลิคิดนี้ตรงข้ามกับธรรมชาติของพระองค์โดยสิ้นเชิงตัดกะการดิ้นรนต่อสู้เพื่อทางศาสนาเช่นการปฏิบัติตามเสาหลักทั้ง5บ่งบอกว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีอัลเลาะห์ส่งศาสนทูตมาเพื่อหาพวกเขาทำไมหาพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะสำนึกบาปและเดินทางสู่หนทางการหลุดพ้นด้วยเหตุนี้ครับจึงมีข้อตกถกเถียงมากมายหลั่งไหลกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ข้อพิพาทเหล่านี้นะครับเตือนเราว่าการตีความอัลกุรอานนั้นหาได้ตรงไปตรงมาตามที่ปรากฏในตอนแรกคือในยุคหลังจากนั้นหลังจากศาสดามูฮัมหมัดเป็นต้นมานะครับเรื่องนี้เป็นเหตุให้เหล่าผู้ศึกษาศาสนาปวดเสียดเวียนกล้าวมาโดยตลอดครับทุกศาสนาเนี่ยจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มผู้อ่านตามตัวอักษรคนพวกนี้นะครับจะตีความคัมภีร์ตามตัวอักษรแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะในขณะที่นักวิชาการศาสนานะครับซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานเขียนมานานมากกว่าผู้อ่านตามตัวอักษรเนี่ยก็จะสามารถตีความได้ละเอียดละออยิ่งกว่าพวกเขามักจะนำสิ่งที่มีอยู่ติดตัวตามตัวอักษรนะครับตีความอย่างละเอียดละออกว่าพวกเขามักจะนำสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเหล่านี้มาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ทางคัมภีร์ศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งที่ยาวนานที่สุดครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรหรอกครับที่เขาทะเลาะกันประเด็นที่เขาถกเถียงกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราหรอกครับแต่บางครั้งมันกลับสำคัญมากเพราะมันเป็นบ่อเกิดแห่งความกลัวและความหวาดระแวงขนาดใหญ่ในชีวิตของคนทั่วไปถ้าคิดว่าแนวคิดฟ้าลิขิตชวนกังวลแล้วนั้นเทียบไม่ได้เลยครับกับแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกสรรสร้างขึ้นหลังจากที่ศาสดามูฮัมหมัดจากเราไปแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ถูกตีความเพิ่มขึ้นในยุคสมัยถัดมาโดยผู้ที่นับถือที่สืบทอดกันมานั่นก็คือหลักการสวรรค์นรกนั่นเองครับซึ่งเอาเข้าจริงนะครับไม่ใช่แค่ศาสนาอิสลามหรอกทุกศาสนาบนโลกนี้มีการสร้างภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์นรกแต่ถ้าเรากลับไปดูในส่วนของคัมภีร์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มนะครับตั้งแต่ที่แต่ศาสดาทุกคนถือกำเนิดและพูดเรื่องความเชื่อของตัวเองถ่ายทอดให้คนอื่นทุกศาสนาน่ะตัวศาสดาแทบไม่พูดถึงนรกสวรรค์หรือพูดถึงน้อยมากหรือแทบจะไม่ให้ความสำคัญเลยนะฮะแต่นรกสวรรค์มันถูกมาตีความขยายมากขึ้นหลังจากที่ศาสนาดำเนินชีวิตมาได้อีกสู่ระยะหนึ่งคือหลังจากศาสดาตายแล้วก็มีการสืบทอดกันต่อๆมาแล้วหลังจากนั้นสวรรค์นรกก็เริ่มปรากฏตัวแล้วครับสวรรค์คือที่แห่งความสุขสบายตามอุดมคติของแต่ละศาสนาส่วนนรกนะครับก็เรียกว่าเป็นที่ความทุกข์ทรมานซึ่งมีคำบรรยายเหมือนกันทุกศาสนาเลยคือมันเต็มไปด้วยไฟครับและมันคือสถานที่ของผู้กระทำผิดทางศาสนาไม่ว่าความผิดนั้นคืออะไรวิญญาณจะต้องถูกชำระด้วยไฟครับควันทึบและความทุกข์ทรมานนานาชนิดอาจตีความได้ว่าสวรรค์นรกคือการเปรียบเปยว่าการให้รางวัลสำหรับคนดีและการลงโทษสำหรับคนชั่วแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะคนเราต้องการไปสวรรค์และกลัวการตกนรกครับด้วยการเปรียบเปยนี่คือพื้นเครื่องมือสำคัญเลยครับทฤษฎีสวรรค์นรกคือเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางศรัทธาแล้วมันก็ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งไม่เพียงแต่ความแตกแยกซึ่งเป็นการสร้างประเด็นความขัดแย้งอันยาวนานของทุกศาสนารวมถึงศาสนาอิสลามเท่านั้นนะครับในศาสนาอื่นๆก็ประสบพบเจอไม่แพ้กันและหนึ่งในศาสนาที่ประสบพบเจอปัญหาจากทฤษฎีนี้ก็คือศาสนาคริสต์ครับซึ่งณเวลานี้เขาได้พัฒนาไปสู่จุดสุดยอดทางศาสนาและในการเข้าสู่จุดสุดยอดนี้เองเขาได้สร้างความแตกแยกครั้งใหญ่ซึ่งกลายเป็นมหายนะต่อมนุษย์ไปกว่าครึ่งโลกซึ่งตอนต่อไปครับเราจะตีตัวกลับกรุงโรมและไปพบกับมหากาพย์อภิมหากาพย์ของประวัติศาสนาซึ่งจะส่งผลต่อโลกทั้งใบครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลักการจิฮาดเอาจริงๆแล้วนะครับบทนี้ก็ค่อนข้างถ้าเอาเข้าจริงแล้วสำหรับตอนนี้นะผมว่าสำหรับคนผู้ฟังทั้งหลายก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ได้พูดอะไรใหม่นะครับอาจจะพูดเรื่องของการแตกแยกนิกายของศาสนาอิสลามซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วจิฮาดเนี่ยถือเป็นหัวใจหนึ่งของความเป็นศาสนาอิสลามแล้วเป็นหลักการหนึ่งที่ถูกตีความผิดพลาดมากที่สุดจนเรามองว่ามุสลิมชาวมุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นพวกนิยมความรุนแรงคือจริงๆแล้วเนี่ยจิฮาดที่ถูกตีความไปในความรุนแรงเอาไปใช้ในการทำสงครามในการก่อการร้ายเป็นเพียงแค่กลุ่มที่ตีความศาสนาในแบบที่เคร่งครัดแบบตามตัวอักษรแล้วก็นิยมความรุนแรงอย่างพวกผู้ก่อการร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามอิสบุลเลาะหรือว่าอัลกออิดะปัจจุบันก็คือกลุ่มไอซิสซึ่งก็ค่อนข้างหรือตอลิบานนะครับซึ่งค่อนข้างตีความศาสนาแบบตรงตามตัวอักษรมากเกินไปเขายึดถือแบบก็อย่างที่ผมพูดในศาสนาเชนลำดับความเคร่งครัดในศาสนาของแต่ละคนในชุมชนศาสนาไม่เท่ากันไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเคร่งมุสลิมทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับมุสลิมบางคนบางกลุ่มอาจจะเอาจิฮาดมาตีความในการสร้างสงครามและการสร้างแผ่นดินมุสลิมที่มีมุสลิมเพียงหนึ่งเดียวมีอิสลามเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นทำลายให้หมดแต่บางกลุ่มก็มองว่าจิฮาดนั้นเป็นเรื่องทางจิตใจครับเป็นการต่อสู้เพราะอิสลามคือการรักษาศรัทธา
และการอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะยั่วยุเขาอยู่ตลอดเวลาการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเขารักษาความเชื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเขามันก็คือการต่อสู้อย่างหนึ่งจนเขาบอกว่าการปฏิบัติตามหลัก5ข้อของหลักปฏิบัติอิสลามก็คือญิฮาดนั่นแหละครับเพราะเราต้องต่อสู้ครับเพื่อดิ้นรนเพื่อรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้และปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้มันขึ้นอยู่กับการตีความครับซึ่งบางกลุ่มที่เขาตีความอย่างหลังเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นญิฮาดที่ถูกต้องมากกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงจะไม่เถียงหรอกว่ามันอะไรถูกไม่ถูกสำหรับผมนะผมมองว่าญิฮาดมันน่าจะเป็นการต่อสู้ภายในจิตใจเรามากกว่าแต่การที่เอาญิฮาดมาตีความแล้วกลายเป็นสงครามแล้วไปห้ำหั่นฆ่าคนผมว่ามันเกินไปมันเกินไปจริงๆมันเกินจากคำว่าผมว่าศาสนาไม่น่าสอนให้ฆ่าคนอ่ะมันเกินไปมากอ่ะผมว่าเป็นการตีความแล้วเอาไปใช้อย่างผิดๆมากกว่านะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับผมก็ไม่ได้เถียงนะครับเพราะจะมีคนมาอธิบายว่าไม่ใช่ครับคุณเข้าใจผิดแต่ในความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละครับก็ขึ้นอยู่แต่คุณจะตีความครับแต่ญิฮาดก็คือหัวใจหนึ่งของศาสนาอิสลามมันเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของพระของการเป็นมุสลิมเอาไว้เอาละฮะเราก็เรียกได้ว่าตอนศาสนาอิสลาม3ตอนที่ผ่านมานะครับสำหรับผมก็ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรเพราะว่าต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดค่อนข้างเยอะนะครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับศาสนานี้ไปพอสมควรครับเอาละฮะตอนต่อไปเราจะตีตั๋วกับกรุงโรมครับเพื่อไปทำความรู้จักกับ1บุคคลทางศาสนานั่นก็คือพระสันตะปาปานั่นเองครับเราจะกลับไปดูที่ศาสนาจักรคาทอลิกรวมถึงเส้นทางของการแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาการปฏิรูปศาสนานั่นเองครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ